นับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะลึกขายตรงกับดิฉันลักษมณ์ทองมีมาและคุณพิษณุธีรสุนทรไทยค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณลักษมณ์ครับเป็นไงครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของวงการธุรกิจขายตรงว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรที่เป็นสิ่งน่าสนใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในวงการธุรกิจขายตรงเนี่ยมีปัญหาหรือว่าอะไรยังไงบ้างคะพี่พิษณุก็ตรงนี้จริงๆข่าวก็ดูจะเงียบๆไปนะครับหลังพ้นเดือนมีนาไตรมาสแรกไปแล้วเข้าสู่ไตรมาส2ก็จะเห็นว่าหลายๆบริษัทก็ออกอาวุธกันไปเยอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังสั่งสมกำลังนะครับเตรียมความพร้อมนะครับที่จะโหมกับโหมในเรื่องของการตลาดในช่วงไตรมาส2กันนะครับแต่ว่าหลายๆบริษัทตอนนี้เราก็ดูอยู่นะครับก็มีบริษัทบางบริษัทก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ถึงขั้นรุนแรงนะครับก็มีการร้องเรียนนะครับออกมาอยู่เนืองๆนะครับโดยเฉพาะบางอย่างบริษัทอย่างแอมเวย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจขายตรงเมืองไทยนะครับก็ยังไม่ไหวนะครับที่จะมีคนออกมาร้องเรียนเหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็เก็บข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับก็ดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแอมเวย์นะครับเราลองไปดูกันนะครับว่ามีอะไรครับเดี๋ยวเราก็มาดูที่ความเคลื่อนไหวของบริษัทแอมเวย์ค่ะก็ได้เรียกว่าเป็นเกิดขึ้นจริงกับผู้บริโภคเรียกว่าผู้คนเนี่ยที่ซื้อสินค้าของบริษัทแอมเวย์ก็เรียกว่าเขาเนี่ยได้อุดหนุนสินค้าขายตรงของบริษัทแอมเวย์ไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันแล้วก็น้ำยาล้างจานอะไรเดียวซึ่งเขาบอกว่าของเขาเนี่ยใช้ดีจริงๆเลยค่ะตัวสินค้ายอมรับใช่แล้วแต่ว่าวันนึงเนี่ยมีเซลล์ขายของเดินมาที่บ้านของผู้บริโภคคนนี้ค่ะพี่พิษณุแล้วก็เอาเครื่องกรองน้ำเนี่ยมาตั้งที่หน้าบ้านพร้อมทั้งบอกว่าจะสาธิตให้ดูว่าเครื่องกรองน้ำของเขาของทางแอมเวย์เนี่ยดีขนาดไหนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่แล้วพอทดลองใช้แล้วเขาก็ได้บอกว่าใช้ไปก่อนแล้วก็มีเงินเมื่อไหร่ค่อยมาจ่ายใช่หรืออาจจะผ่อนเดือนละ 1,000 บาทอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็ได้ว่าเขาหลังจากที่เขากลับไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้ส่งโปรโมชั่นพิเศษทางแฟกเนี่ยนะคะมาให้ดูที่บ้านเป็นลายลักษณ์อักษรเลยโดยเคลียร์ค่าเครื่องกรองน้ำเนี่ยแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ว่าค่าเครื่องกรองน้ำ 27,448 บาทค่าเครื่องกรองอากาศ 39,472 บาทแถมครีมหน้าเด้งมูลค่า 9,000 บาทหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นชุดโปรตีนก็ได้7ชุดแถม Double X มูลค่า 1,976 บาทค่ะคงเหลือทั้งสิ้น 65,944 บาทได้รับส่วนลดที่จะโอนเข้าบัญชีอีก 4,800 บาทยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้นเนี่ยจะจ่ายจริงทั้งหมด 51,144 บาทซึ่งเขาเนี่ยก็เข้าใจว่าซื้อเครื่องกรองอากาศได้ในราคาถูกเนี่ยก็เลยเอาแล้วก็เลยซื้อแต่จริงๆแล้วค่ะถ้าจะเอาของแถมเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 18,990 บาทส่วนเงินที่บอกว่าโอนเข้า 4,800 นั้นเป็นส่วนของคนที่ซื้อแอมเวย์ใช้จะได้เป็นปกติอยู่แล้วค่ะสรุปก็คือซื้อของในราคาปกติทุกชิ้นแล้วก็เงินเนี่ยก็โอนปกติก็ต้องได้อยู่แล้วของแถมก็คือต้องจ่ายเพิ่มก็ได้ในว่าขอฝากเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ตรวจสอบให้ดีก่อนซื้อค่ะไม่มีอะไรนั้นได้มาฟรีในโลกนี้ค่ะจริงๆเรื่องนี้มันก็อยู่ที่เงื่อนไขหลายๆอย่างนะครับเท่าที่เราจับประเด็นดูนะครับลูกค้ารายนี้เขาก็คงมีความสนิทสนมกับที่เป็นคนที่ไม่แนะนำสินค้านะครับเพราะว่าอย่างที่เขาบอกเขาเนี่ยเป็นผู้บริโภคที่ใช่คุ้นเคยกับของผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอมเวย์ไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือว่าน้ำยาล้างจานหรือว่าของใช้หลายๆอย่างของบริษัทแอมเวย์เข้าใจว่านักขายคนนี้ก็คงมีความสามารถพิเศษในการที่จะดึงดูดให้คนตัดสินใจซื้อได้ง่ายๆนะครับคุณไม่มีเงินสดคุณต้องเงินผ่อนไปนะครับแล้วแถมยังรู้อีกด้วยว่ากำลังคลอดลูกนะครับกำลังมีน้องนะครับเพิ่งคลอดลูกพิ่งออกลูกคลอดลูกนะคือทางคนซื้อเนี่ยก็เพิ่งคลอดลูกออกมานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าเรื่องของการดูแลเรื่องของอากาศนะครับเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาก็มองว่าน่าจะเอาเครื่องฟอกอากาศอีกสักตัวอีกสักเครื่องนึงเครื่องกรองอากาศนะครับนั่นก็เป็นวิธีการขายที่ต่อยอดไปเรื่อยนะครับก็นี้คุยหวานล้อมกันไปจนกระทั่งลูกค้ารายนี้ยอมรับนะครับมันก็เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นนะครับมันก็จะต้องมาดูว่าการซื้อไปแล้วนะครับซื้อในฐานะอะไรคุณเป็นสมาชิกหรือยังสองสิทธิคุณที่จะได้รับสิทธิพิเศษตามที่เขาแจ้งมาเนี่ยมันได้จริงหรือไม่คุณต้องมีเงื่อนไขอื่นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายความเนี่ยคนที่ไปแนะนำสินค้าอาจจะพูดไม่หมดเปลือกนะครับเวลาพูดไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าซื้อจริงๆคุณได้ของไปแล้วคุณเป็นหนี้ไปแล้วเนี่ย
ก็คือคุณจะได้ของแถมอะไรต่างๆ 3-4 รายการที่ว่าแต่เอาเข้าจริงเวลาเงื่อนไขการซื้ออ่ะพอเปลี่ยนจากเงินสดเป็นเงินแห้งไปมันก็เลยเปลี่ยนกันหมดกระบวนการมันก็เปลี่ยนไป2ก็คือว่าเรื่องของการที่จะได้สิทธิประโยชน์ในราคาที่ 50,000 เศษที่ว่านี้มันก็จะต้องเข้าใจว่าจะต้องมีการซื้อตำแหน่งอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือความไม่เข้าใจนะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายหรือผู้ที่เป็นนักขายอิสระนะครับกับคนที่เป็นลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าแม้จะเป็นบริษัทใหญ่อย่างแอมเวย์บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะมานั่งดูกันนะครับว่าในหลายๆบริษัทนะครับไม่เฉพาะแอมเวย์นะครับตอนนี้ก็มีบางบริษัทก็ร้องเรียนเยอะนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ MLM นะครับอย่างที่เราเคยรายงานไปก็จะมีเรื่องของMLM ขายตรงด้านท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับก็มีคนที่เริ่มจะไปร้องเรียนกับสคบเยอะแล้วนะครับอีกด้านนึงนะครับเราวกกลับมาดูเรื่องของการทำธุรกิจขายตรงนะครับบริษัทใหม่ๆนะครับในช่วงรอบ 1-2 ปีนะครับที่ผ่านมานี้ก็จะมีบริษัทขายตรงเกิดขึ้นหลายร้อยบริษัทนะครับทีนี้แต่ละบริษัทก็มักจะใช้ลักษณะการเขาเรียกว่าสร้างว่าเหมือนกับอึ่งอ่างนะครับเห็นวัวตัวใหญ่ๆยืนอยู่ข้างหน้านะครับก็พยายามจะพองตัวให้มันใหญ่เท่าวัวนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราจะเป็นอึ่งอ่างนะครับจะไปแข่งกับวัวนะครับมันจะต้องประเมินนะครับว่ากำลังเราเนี่ยมันไปถึงขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นไปเบ่งอะไรที่มันเกินตัวเนี่ยอย่างคนอื่นเขาตั้งเป้าไว้ปีละพันล้านเรามาใหม่น้องใหม่เปิดตัวได้ไม่ปี2ปีเองแต่ก็จะตั้งเป้าเป็นพันล้านอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะร่วมธุรกิจกับบริษัทนะครับเหล่านี้ก็จะต้องมานั่งชั่งน้ำหนักดูว่าเออเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมแล้วก็ศักยภาพเขาใหญ่จริงอย่างที่พูดหรือเปล่านะครับแต่ว่าในหลักการจริงๆมันก็เป็นหลายๆบริษัทจำเป็นจะต้องโตนะครับเพราะว่าพื้นที่นะครับทางการตลาดเนี่ยมันไม่ได้มีเอาไว้สำหรับเดินสวนสนามกันนะครับเพราะฉะนั้นใครถึงตลาดก่อนใครเข้าไปสู่สนามก่อนนั่นก็หมายความว่าคุณก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จก่อนนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญการขายตรงหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องคิดเร็วแล้วก็ทำเร็วแล้วก็จะต้องทำในลักษณะที่ฉับพลันทันทีนะครับไม่ใช่ว่าคิดแล้วก็หมักหมมเอาไว้ถ้าคิดเร็วแต่ว่าไม่ได้ทำเร็วกับทำช้าอย่างเงี้ยนะครับก็เท่ากับว่าไม่ได้คิดนะครับหรือคิดให้คนอื่นทำแทนนะครับเราก็เสียประโยชน์นะครับยกตัวอย่างกรณีของการทำธุรกิจไม่ว่าธุรกิจใดก็แล้วแต่นะครับจะเห็นว่ามีการเข้าไปสู่ตลาดเนี่ยการถึงตลาดเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นปัจจัยที่ขาดนะครับว่าใครจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับกรณีหนึ่งที่เห็นได้ชัดอย่างสื่อนะครับหนังสือพิมพ์นะครับใครถึงตลาดก่อนวางแผงได้ก่อนนะครับลุ่งตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บหนังสือวางอยู่หน้าแผงนะครับคนสามารถซื้อได้ก่อนอันนั้นเท่ากับว่าคุณชนะไปครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าอื่นๆก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามองเห็นช่องทางที่เราเข้าไปเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราไปถึงตลาดช้านะครับคนอื่นเขาเข้าไปแล้วนะครับแล้วเราเข้าไปตามหลังอย่างเนี้ยนะครับแน่นอนนะครับมันก็จะต้องสร้างปัญหาแล้วก็อาจจะทำให้เสียเวลาในการที่จะเข้าไปทำตลาดในลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญหนึ่งจะต้องแสวงหาช่องทางใหม่ๆนะครับช่องทางทางการตลาดใหม่ๆสองก็คือว่าจะต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับก็คือทำในสิ่งที่คนอื่นทำน้อยจะไปได้ง่ายกว่านะครับโดยเฉพาะสินค้าณเวลานี้จะเห็นว่า 85% นะครับเป็นสินค้าสุขภาพที่อยู่ในเทรนด์อยู่ในแนวเดียวกันทั้งสิ้นนะครับปัญหาก็คือว่าตลาดโตจริงใช่นะครับผู้บริโภคมีการต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้จริงแต่ถ้ามาดูคู่แข่งมันมากมายมหาศาลจนกระทั่งจะเหยียบหัวกันเดินแล้วนะครับอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับก็จะต้องไปดูว่ามันมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆไหมที่คิดว่าทำแล้วสามารถตอบโจทย์นะครับความต้องการของผู้บริโภคได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราอยากจะยกตัวอย่างกรณีในอดีตเราจะเห็นว่าอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนึงนะครับอย่างคุณทักษิณอย่างเงี้ยนะครับที่เขากล้าคิดนะครับก็เขากล้าลองแล้วก็กล้าทำแล้วก็คิดเสร็จทำเลยนะครับมันก็เลยเกิดการเรียนรู้แล้วก็เข้าถึงตลาดได้ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือมันทำให้เกิดกระบวนการเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับซึ่งผลสุดท้ายก็นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยนะครับก็เป็นเรื่องของทางธุรกิจนะครับที่จะต้องใช้กลยุทธ์หนึ่งคิดเร็วทำเร็วแล้วก็คิดในลักษณะที่แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ทำในที่คนอื่นทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับ
ส่วนด้านอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรายังมีประเด็นที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องไปดูว่าบริษัทที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะทำธุรกิจขายตรงนะครับจะต้องมีองค์ประกอบอย่างไรนะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนเราก็มีการพูดไปว่าคนที่จะทำธุรกิจขายตรงนะครับจะเป็นมนุษย์เอ็มคุณจะต้องปรับปรุงบุคลิกปรับปรุงในเรื่องขององค์ความรู้ในการที่จะทำธุรกิจอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาดูทางด้านบริษัทกันบ้างนะครับหลายๆคนสนใจทำธุรกิจขายตรงเห็นมันดูโตเร็วดีเห็นมีคนทำรายได้ได้เยอะแยะมหาศาลนะครับรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านนะครับก็สนใจจะมาทำนะครับแต่วิธีคิดเดิมๆที่เขาเรียกว่าโอลด์แฟชั่นเนี่ยมันกำลังจะทำให้บริษัทเหล่านี้ประสบปัญหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาคุยกันต่อเรื่องนี้ครับค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของวงการธุรกิจขายตรงค่ะตอนนี้เราต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะกระหน่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าจัดโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัวซื้อ1กล่องราคา 1,450 บาทแถมฟรี1กล่องหาซื้อได้ตามร้านค้าและศูนย์จำหน่ายทั่วประเทศหรือโทร085-666-8347 084-099-9347084-938-1183SK999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในผู้หญิงยุคใหม่ B1 ค่ะ B1 ค่ะ B1 ค่ะสนใจโทร085-666-8347 084-099-9347 และ084-938-1183ถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายจัดการอ่านตลาดวิเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศ